หนูพุกเธอจะยังไงทำไมเธอไม่ตัดใจสักทีกับเอเชียครับเออครับยังไงก็เราก็โตมาด้วยกันนะครับเราไม่ได้คิดกับเขาแค่เพื่อนตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกใช่ก็คอยดูแลแหละครับมันเหมือนความสัมพันธ์ของเขาที่แบบมีให้กับพระเอกอะไรเงี้ยมันยังแบบคุมเครืออยู่อ๋อเราก็คิดว่าเราจะมีความหวังเนี้ยหรอใช่ใช่ครับมีลุ้นใช่ไหมมีลุ้นนิดนึงนิดนึงเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าเอกจะกลับมาได้หรือไม่ได้นี้ใช่ไหมใช่แต่เราเนี่ยคนเป็นๆอยู่ตรงนี้น่าจะมีความหวังมากกว่าเราอยากดูแลเธอแน่นอนนะแล้วเวลาเจอแฟนๆตอนนี้แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ว่าไงบ้างคะทุกคนก็บอกให้เอาหนูเอาหนูพุกไปเก็บขวางเหลือเกินเขาขัดขวางเหลือเกินใช่ไหมใช่ครับอันนั้นคือในจอครับ